ยาภาย้ำเพื่อไทยมุ่งมั่นสานต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการค้าการเมืองวันที่25กันยายน2567 16:28 น.ชยาภาสินทุพไพรย้ำพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นสานต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวดึงเงินเข้าประเทศนางสาวชยาภาสินทุพไพรส.ส. 101และรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในหัวข้อตัวแสดงทางการเมืองกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยยกตัวอย่าง3กรณีศึกษาได้แก่การเดินทางเยือนกัมพูชาในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะการเดินทางเยือนเดนมาร์กในฐานะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและการเดินทางเยือนออสเตรเลียในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับคำเชิญของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียนางสาวชยาภากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขยายโอกาสดึงการค้าการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยดังจะเห็นได้จากการเดินทางของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้แต่ละประเทศและแต่ละบริษัทเข้าใจเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนถือเป็นการสร้างโอกาสสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนจากการส่งออกสินค้าไทยสามารถสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย OFOSOne Family One Soft Power สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับทุกครอบครัวนางสาวชยาภากล่าวว่าการเดินทางของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอธิบายได้ด้วยงานวิจัยทางวิชาการที่กล่าวว่าผู้นำประเทศจำเป็นจะต้องไปเยือนต่างประเทศด้วยตนเองด้วยเหตุผลอย่างน้อย4ประการได้แก่1การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของการมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับโลกทำให้การไปเยือนต่างประเทศของผู้นำประเทศด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาระดับความมั่นคงโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจของประเทศตนเองไว้2ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นเพื่อให้การไปเยือนต่างประเทศทำได้ง่ายและประหยัดมากขึ้นจึงช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแบบเจอกันต่อหน้า Face to Face Diplomacy 3ผู้นำรัฐจำเป็นต้องทำให้ตนเองมีตัวตนที่เด่นชัดในสายตาชาวโลก4การไปเยือนต่างประเทศด้วยตนเองของผู้นำประเทศส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลักดันนโยบายของรัฐตนไปสู่ประเทศที่ไปเยือนได้รัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรมุ่งมั่นจะสานต่อและยกระดับนโยบายต่างประเทศจากสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทั้งนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเฉพาะตลาดใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระบบทวิภาคีบิลาเทอรัลและพหุภาคีมัลติลาเทอรัลและเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญยกระดับมาตรฐานของประเทศเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD การไปเยือนต่างประเทศของผู้นำไทยทั้งในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและของรัฐบาลนางสาวแพทองธารที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาคมโลกเห็นถึงความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นการดำเนินนโยบายอย่างมียุทธศาสตร์ซึ่งวางอยู่บนฐานของข้อมูลเชิงสถิติและงานวิชาการที่ชัดเจนนางสาวชยาภากล่าวพอชสรันสุดช็อกเพิ่งโทรคุยอ๋อมไม่นานก่อนจากไม่ทันได้เจอหน้าหลานบันเทิงวันที่26กันยายน2567 19:29 พอชสรันสุดช็อกเพิ่งโทรคุยอ๋อมไม่นานก่อนจากไม่ทันได้เจอหน้าหลานเผยประโยคเดียวที่ชอบถามมึงรักกูหรือเปล่าวันที่26กันยายน2567ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเอกชื่อดังพอชสรัญสิริลักษณ์เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระเอกรุ่นพี่อ๋อมอัคคพันธ์นมาศที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่22กันยายน2567ในวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีหลังจากที่พอชได้เข้าไปเคาะลงบอกกล่าวพี่อ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายได้ให้สัมภาษณ์ถึงความผูกพันกับอ๋อมเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันมากเพิ่งโทรคุยกันไม่นานตกใจไม่คิดว่าจะจากไปเร็วรู้ว่าป่วยมาตลอดซึ่งอ๋อมเป็นคนแคร์เพื่อนมากไม่อยากให้ใครเป็นห่วงพร้อมเผยประโยคที่อ๋อมชอบถามตนบ่อยๆช็อกมากๆเพราะว่าล่าสุดเพิ่งคุยกันไม่นานยังโทรไปแซวว่ายังไม่ได้เจอหลานเลยนะว่าจะพาไปหาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวเขาดีขึ้นแล้วตอนรู้ข่าวก็ตกใจรู้ว่าอ๋อมป่วยตั้งแต่ตอนไหนรู้ว่าป่วยตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่อ๋อมเขาเป็นคนเข้มแข็งมากเขาสู้ด้วยตัวเองแล้วไม่ค่อยบอกเพื่อนด้วยเขาคงไม่อยากให้เพื่อนเป็นห่วงแต่เราก็รับรู้มาตลอดยังคุยอยู่โทรไปแซวตลอดว่าดีขึ้นแล้วมาหาหลานบ้างดีพูดหลายครั้งน้ำเสียงเขาปกติไหมตอนคุยกันไม่ได้ปกติแต่คุยกันปกติก็ถามว่าพี่เป็นไงดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าดีขึ้นแล้วก็เบื่อหลายคนบอกว่าเขาเครียดไม่รู้สิแต่เขาเป็นคนแคร์อื่นมากๆบางทีเขาเป็นอะไรเขาไม่ค่อยบอกเพื่อนแต่เราก็รับรู้นะเราก็ไม่ได้อยากจะถามมากตอนได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างกับพี่อ๋อมผมซีกันมากๆอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนๆทุกคนจะรู้ว่าพอชกับพี่อ๋อมบางทีก็ชอบทะเลาะกันกัดกันดีกันรักกันเวลาอยู่กับผมเขาเฮฮาตลอดภาพจำอ๋อมสำหรับเราเป็นยังไงพี่อ๋อมชอบถามผมว่ามึงรักกูเปล่าวะถามบ่อยมากถามทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันหรือไปเที่ยวไปดื่มด้วยกันสถานการณ์มันเป็นยังไงทำไมเขาถึงชอบถามคำนี้ไม่ได้มีสถานการณ์อะไรเลยเป็นฟีลเหมือนเรานั่งแฮงเอากันแล้วเขาก็ชอบถามว่ามึงรักกูเปล่าวะพอชชอบถามผมถามเพื่อนๆทุกคนศาลปกครองกลางยกฟ้องคำรณวิทย์ทุกข้อที่ชาญพวงเพชรยื่นฟ้องการเมืองวันที่25กันยายน2567 17:03ศาลปกครองกลางยกฟ้องคำรณวิทย์ทุกข้อที่ชาญพวงเพชร
ยื่นฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในราคาสูงกว่าที่ควรเป็นศาลปกครองกลางยกฟ้องพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในคดีหมายเลขดำที่เศษ1015ส่วน2565ระหว่างนายชาญพวงเพชรที่1กับพวกรวม2คนผู้ฟ้องคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่1กับพวกรวม4คนผู้ถูกฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคดีนี้นายชาญพวงเพชรผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่1กับพวกรวม4คนกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่02389และ02390ลงวันที่8ธันวาคม2564เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นในวันนี้ตุลาการศาลปกครองได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องทุกคดีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ที่นายชาญยื่นฟ้อง